เมื่อวานนี้มีคนส่งมาถามผมอมังการภาพนี้เขาบอกที่โรงพยาบาลจุฬาฯนี่ปันป่วนเลยปันป่วนเพราะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมารักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่บอกคุณหมอ,อมนะปรากฏว่าทีนนี้หมอก็ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันคือในข่าว,วานี้นะมหมอก็ไม่ได้ใส่ชุดป้องกันอะไรเลยก็ใส่ชุดปกติเจ้าหน้าที่ทำทะเบียนก็ทําปากติหมอเขาใส่ชุดปกตินะโอ้เกลยโกลาหนทําให้แบบ การให้บริการาต่างๆต้องหยุดไปชั่วคราวคนก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลจุฬาบางคนนัดหมอนะัดอะไรไว้กลัวเลยกลัวเลยนะครับ<ะ>ก็มีการชี้แจงนะครับคืนนี้ไม่จริงนะฮะข่าวนี้ไม่จริงนะครับ,<ะ>รรบโดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พูดถึงกระแสข่าวที่ว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปกปิดประวัติที่แท้จริงทําให้บุคลากรและของโรงพยาบาลต้องกักตัวจํานวนมากนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องที่เกิดที่อื่นนะครับสำหรับการบรหิหารจัดการเมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยโควิดก็จะมีการคัดแยกหน่วยบริการเฉพาะที่ศูนย์โรคอุบัติใหม่ไม่ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงไปใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ตามปกตินะครับ